ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงสุดสัปดาห์นี้คึกคักเป็นพิเศษเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเนื่องจากตรงกับช่วงปิดเทอมของมาเลเซียและในวันนี้ตรงกับวันหยุดเนื่องในวันจัดตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียหรือวันรวมชาติโดยตามย่านการค้าและร้านอาหารทั้งร้านมุสลิมและร้านอาหารจีนในเมืองหาดใหญ่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงรถบัสมาเลเซียที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ในเมืองหาดใหญ่เปิดเผยว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ห้องพักโรงแรมในเมืองหาดใหญ่ถูกจองเต็มทั้งหมดและเต็มยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนนี้ด้วยในช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังจะเดินทางเข้าออกชายแดนไทยมาเลเซียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านพรมแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานับหมื่นคนต่อวันและยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางด้วยขบวนรถไฟขบวนพิเศษสเปเชียลชาร์เตอร์สวอชดีเทรนจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมายังสถานีชุมทางหาดใหญ่ขบวนล่าสุดเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่14กันยายนและเดินทางกลับเมื่อช่วง 10:30 นาทีวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากับรถไฟขบวนนี้เกือบ500คนโดยเป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวในตลาดมาเลเซียที่จัดกิจกรรมขายแพ็คเจ็ตทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพื่อเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยโดยรถไฟขบวนพิเศษซึ่งเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น8เที่ยวเน้นเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลวันหยุดและวันปิดภาคเรียนของประเทศมาเลเซียซึ่งจะมีการประกาศให้จองล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ktmb.com.mytั้งนี้ททท.ตั้งเป้าหมายในปี2567ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าไทยมากกว่า5ล้านคนและสร้างรายได้กว่า150,000ล้านบาท